คนพี่อายุ15คนน้องอายุ4ขวบ2ชีวิตนี้ต้องอยู่ในบ้านตามลำพัง2คนนะแม่ไปทำงานที่กรุงเทพใช่ค่ะคิดถึงแค่ไหนคิดถึงมากค่ะอยากให้แม่กลับมาจำได้ไหมว่าน้องพูดกลับมาว่ายังไงแล้วหนูสงสารน้องมากหนูหิวข้าวหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องเงินก็แม่ก็ส่งมาให้ใช่ค่ะแล้วก็มีบางเอาบางส่วนมาทำผมเช็ดเท้าด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นน้องอดข้าวแล้วหนูทนไม่ไหวแล้วเวลาหนูไปก็แบกไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเราต้องเดินขายจนกว่าเราจะได้ตังค์แล้วเราถึงจะเอามาซื้อข้าวกินหนูคุยไงคุยกับตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองร้องไห้กับตัวเองโอ้โหทำไมเราต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่มีคนอื่นเขาสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hyrux Revo D ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิง2พี่น้องนะครับคนพี่อายุ15คนน้องอายุ4ขวบ2ชีวิตนี้ต้องอยู่ในบ้านตามลำพัง2คนนะเพราะว่าพ่อนี่แยกทางกับแม่แม่ต้องออกไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพพี่สาวคนนี้ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างครับต้องดูแลตัวเองดูแลน้องต้องเรียนหนังสือเงินที่แม่ส่งมาให้เดือนนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทก็ไม่พอจะไปซื้อข้าวกินในทุกวันบางครั้งก็อดข้าวก็คิดแบ่งเงินนะฮะแบ่งเงินมาทำสิ่งนี้ครับนี่คือพรมเช็ดเท้านี่คือฝีมือน้องคนนี้นะครับแล้วก็ออกเดินเร่ขายนะขายไปที่นู่นไปที่นี่ขายตั้งแต่เช้ายันดึกขายได้บ้างไม่ได้บ้างครับหวังว่ามีเงินจะมาซื้อข้าวกินให้ได้ในทุกๆวันครับส่งพลังกายพลังใจให้เด็กผู้หญิงคนนี้ครับมาเลยลูกมาครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกหนูวางของซิวางของซิหนูชื่ออะไรคะชื่อเดียค่ะหนูชื่อเดียเนาะหมายความว่าเวลาไปขายหนูจะแบกอย่างนี้ไปเหรอใช่ค่ะขออนุญาตยกหน่อยเนาะโอ้โหมันหนักมากนะท่านผู้ชมโอ้โหผมเองเนี่ยมันตันอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่มันหนักมากเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าอยากจะมีเงินทองเพิ่มจากที่คุณแม่เขาก็ต้องไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะหิวข้าวบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะทุกครั้งหนูหิวหนูทำไงหรอกก็อดเอาค่ะหนูอยู่กับน้องสองคนค่ะน้องก็ตัวเล็กมากเลยนะเพราะว่าห่างกับหนูต้องเท่าไหร่11ปีค่ะ11ขวบนะ11ปีน้องอยู่ด้วยไหนสวัสดีสิลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรหนูรู้ไหมคะบีมเขาก็จะน่ารักแบบนี้เนาะรักแค่ไหนล่ะรักมากค่ะรักมากนะเนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะเนี่ยดูสิแล้วน้องอ่ะอดด้วยไหมอดด้วยค่ะโอ้โหแล้วเวลาหนูเห็นน้องไม่ได้กินข้าวเนาะหนูบอกน้องยังไงลูกก็อดทนเอาอีกหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วอดทนได้ไหมลูกโอ้ได้นะจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือเรื่องราวของเด็กสาวที่ต้องดูแลน้องสาวเพียงลำพังตั้งแต่อายุแค่15ปีเพราะผู้เป็นแม่ต้องไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพพี่สาวคนนี้จึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งดูแลน้องดูแลบ้านที่สำคัญต้องหาเงินด้วยการออกเร่ขายพรมเพราะไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวให้น้องกินชีวิตที่ต้องผ่านความลำบากตั้งแต่วัยเพียงแค่15ปีนั้นจะสาหัสขนาดไหนไปให้กำลังใจเธอกันต่อได้เลยครับแม่ไปทำงานที่ไหนกรุงเทพใช่ตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนลูกอยู่นครนายกนครนายกคุณแม่ก็ลำบากหนูรู้ไหมคุณแม่ลำบากรู้ค่ะลำบากแค่ไหนในสายตาหนูลูกมากค่ะมากต้องพากันอดข้าวบ้างบางครั้งก็ไปยืมเขาแต่เขาไม่มีเขาบางครั้งก็มีคนดูถูกบ้างอะไรบ้างค่ะหนูเห็นแม่เหนื่อยที่ไปหาเงินหาทองไหมตอนที่หนูยังอยู่กับคุณแม่เหนื่อยแค่ไหนเช่นแม่ทำอะไรลูกแม่เขาบางครั้งเขาก็นั่งร้องไห้ว่าวันนี้แม่ไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยแล้วนะวันนี้ก็ถ้าอดได้อดไปก่อนเดี๋ยววันหน้ายังมีต่อเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็คือใช้วิธีการอดเอาคิดถึงแค่ไหนคิดถึงมากค่ะคิดถึงแบบบางครั้งก็นั่งร้องไห้อยากให้แม่กลับมาไม่ว่าเด็กคนไหนก็ต้องคิดถึง
พ่อแม่ทั้งนั้นนะฮะแล้วยิ่งเด็กผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งมีต่างกันกับเด็กตัวน้อยนะฮะอายุห่างกันตั้ง11ปีด้วยมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ลําบากทีนี้คุณพ่อก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ใช่มั้ยใช่ค่ะหนูรู้จักพ่อไหมได้เคยเห็นหน้ามั้ยลูกเคยเห็นค่ะคิดถึงมั้ยคิดถึงค่ะหนูสงสารแม่มั้ยทําไมแม่ก็ต้องมาเจอหลายเรื่องเหมือนกันสงสารค่ะแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เราทําได้แค่ให้กําลังใจเค้าแม่ก็มีน้องอีกคนนึงนะกับคุณพ่อคนใหม่ใช่มั้ยค่ะซึ่งพ่อนั้นก็เลิกไปอีกเหมือนกันใช่มั้ยใช่ค่ะก็คือน้องดรีมนี้ก็เป็นพี่น้องคนละพ่อแล้วทำไมหนูถึงรักน้องคนนี้มากล่ะลูกมันเหมือนว่ายังไงรักแล้วเป็นห่วงมากว่าเวลาที่น้องอดข้าวแล้วรู้สึกว่ามันทรมานมากแล้วยิ่งเวลาที่ห่างกับแม่แล้วมันแบบเขาก็ต้องห่างเราก็ต้องใช่แล้วน้องมาร้องไห้ว่าคิดถึงแม่อยากให้แม่กลับมาเมื่อไหร่แม่จะกลับมาอ่ะนะนี่ก็คืออยู่กันเองสองคนพี่น้องเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องทำทุกอย่างค่ะมันก็เป็นทั้งพี่ทั้งแม่อะไรเงี้ยหนูทําอะไรวันนึงตื่นเช้าว่าไงตื่นเช้ามาก็ปลุกน้องปลุกน้องประมาณกี่โมงล่ะประมาณ 6:00 น. ค่ะ 6:00 น. นะแล้วก็ทํากับข้าวให้น้องกินก่อนไปเรียนแล้วก็ไปส่งหนูไปส่งเองเหรอบางครั้งก็ให้ป้าข้างบ้านเขาไปส่งให้ค่ะป้าไปยังไงล่ะมีรถมั้ยหรือว่าเดินมีรถค่ะถ้าเกิดป้าไม่ว่างแปลว่าหนูก็ต้องเดินไปส่งน้องก่อนใช่ค่ะโรงเรียนไกลกันมั้ยกับบ้านหนูประมาณ5โลค่ะแล้วหนูไปยังไงอ่ะเดินไปค่ะเดียเขาก็มาฝากน้องไว้กับป้าป้าก็นั่งทำงานเราดูเขาไปบางทีเขาไม่ว่างกับป้าไม่ว่างเขาก็ไปส่งเองป้าก็เห็นเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยแล้วเขาลำบากมากแล้วก็เขาพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่แม่เขาไปกรุงเทพเขาก็ดูแลน้องเขาอยู่กันสองคนมีกินบ้างไม่มีกินบ้างป้าก็ให้มั่งตามภาษาตามมีตามเกิดอะค่ะเห็นแล้วก็สงสารนะคะทุกครั้งที่หนูเหนื่อยหนูบอกกับตัวเองว่าไงลูกท่านต้องสู้อะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขามันไม่มีคำตอบอื่นอยู่แล้วนะฮะเพราะมันก็สิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนพอกลับมาหนูก็ต้องดูแลต่อใช่ค่ะการบ้านก็ต้องสอนแล้วก็ต้องกินข้าวอีกใช่ค่ะถ้าไม่มีข้าวก็อดมีที่หนูจําได้มั้ยว่าน้องพูดกลับมาว่ายังไงแล้วหนูจําได้แล้วหนูสงสารน้องมากเช่นหนูหิวข้าวโอ้โหหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องซึ่งหนูก็ไม่ได้กินเหมือนกันใช่ค่ะหนูปวดท้องมั้ยปวดค่ะทํายังไง2พี่น้องนี่ทําไงทําอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากอดเราก็ต้องรอวันต่อไปมีข้าวจานหนึ่งจานเดียวที่กินได้คนเดียวหนูจะให้ใครกินให้น้องกินแม้จะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่น้องเดียก็รักและดูแลน้องสาวยอมเสียสละทุกอย่างวันไหนที่ไม่มีเงินพี่สาวคนนี้ก็ยอมที่จะอดข้าวเพื่อไม่ให้น้องต้องอดมื้อกินมื้อแม้เธอจะหิวแค่ไหนก็ตามอ้าวทีนี้เงินก็แม่ก็ส่งมาให้เอามาเป็นค่าอาหารค่าข้าวเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีบางเอาบางส่วนมาทำผมเช็ดเท้าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือหลักๆก็ไปใช้จ่ายกินอยู่ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนน้องได้กินข้าวกินขนมครบไหมไม่ค่ะหนูไม่ต้องถามเลยสิก็ไม่เลยสิค่ะแล้วหนูทำไงเวลาที่อยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนกินข้าวกินขนมหนูทำไงล่ะเราก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนนะคะบางครั้งเพื่อนก็ให้เรากินคนละครึ่งกับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าหนูก็ลำบากหนูไม่มีเงินรู้ค่ะเพื่อนให้กำลังใจหนูไหมก็มีให้บ้างเช่นคำว่าอะไรลูกก็โซโซเดียล็อกเข้าใจว่าแกไม่ได้มีเหมือนเขาโอ้คุยมาถึงตรงนี้เห็นเลยว่าหนูอดทนมากนะคิดว่าแม่เขาจะรู้เรื่องนี้ไหมไม่ค่ะไม่รู้ถ้ารู้ไม่รู้หนูอยากจะบอกแม่ไหมหรือจะเก็บไว้เก็บไว้ค่ะเพราะว่าแม่ก็ลำบากมากพอแล้วนี่ดูลูกคนนี้สิใจเขาแกร่งมากเลยนะเอาตะกี้หนูเล่าว่าก็หนูก็เจียดเงินที่แม่ให้มาใช่ไหมแล้วก็มาแบ่งทำพรมเอ้าทำไมหนูคิดมาทำพรมล่ะมันเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเห็นน้องอดข้าวแล้วหนูทนไม่ไหวแฮมเพราะว่าบางทีตอนที่แม่เอาเงินมาให้บางทีมันก็ไม่พอซื้อแต่ถ้าเจียดมาทำพรมแล้วทำไมหนูรู้จักทำพรมล่ะหนูไปเรียนจากใครมาตอนไหนเรียนจากแม่ค่ะอ๋อแม่หนูทำได้เหรอ
โอ้ทำไมแม่ทำได้ล่ะแม่ช่วงแรกๆแม่เขาทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วทีนี้เขาไปเห็นเพื่อนเขาทำเขาเลยไปหัดทำผมเนี่ยเหรอใช่ค่ะไปหัดกับเพื่อนมาแล้วก็มาทำหนูก็เลยไปขอแม่ทำด้วยแล้วตอนนั้นจำได้ไหมหนูประมาณอายุเท่าไหร่ที่ไปช่วยแม่ป.4อะค่ะป.4เท่าไหร่10ขวบตอนที่หนูทำพรมกับแม่หนูอยู่ใกล้ๆแม่หนูรู้สึกยังไงล่ะก็อบอุ่นใจที่มีแม่อยู่ข้างดูนะว่าความตั้งอกตั้งใจของการทำพรมของเด็กผู้หญิงคนนี้หนูเดียคนนี้ตั้งแต่เช้าเลยมันต้องเช้าแค่ไหนหนูมาทำอ่ะประมาณ5:00ค่ะง่วงไหมตอนตื่นง่วงเหมือนกันค่ะทำไมไม่นอนต่อไม่ได้จริงๆมันต้องแบบทำเพื่อน้องด้วยโอ้มันยากวุ่นวายไหมเนี่ยหนูคร่าวๆที่มันยังไงหนูนี่เขาเรียกมาจากสายพวกนี้เหรอใช่ค่ะนี่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าผ้าห่วงถุงเท้าอ่ะผ้าห่วงถุงเท้าแล้วมันต้องไปทำอะไรอีกไหมเราก็เอามาคัดค่ะคัดเอาฝุ่นเอาฝุ่นออกคัดออกอีกด้วยถ้าเป็นผ้าสีขาวเราก็จะเอาไปย้อมสีเพื่อเอามาใส่ของโอ้ต้องมาวางแผนลายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะถึงถักนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรถักเขาเรียกถักด้วยมือค่ะแล้วมันก็เป็นทรงเนี่ยเลยเนี่ยหกเหลี่ยมนี่หรอใช่ค่ะนี่ผืนเท่าไหร่ล่ะลูกผืนละ20-25 บาทโอ้ดูสิกว่าจะได้20-25 นะลองดูนะลองสาธิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออ๋ออ่ะตอนนี้ลองดูซิอันนี้คือยังไงอันนี้เราอันนี้คือทำมาบางส่วนแล้วอันนี้หนูโชว์ขึ้นมาทั้งหมดก่อนซิว่าอันนี้เป็นบางส่วนแล้วบางส่วนแล้วมันจะเป็นหกเหลี่ยมนี่เองเหรอลูกไม่ค่ะเราก็ถักของเรามาจะขึ้นตั้งแต่โอ้เดี๋ยวต้องรู้ว่าจะต้องตั้งลายหักออกทางไหนเนาะหนูลองทำดูแล้วก็ร้อยเข้าลองร้อยเข้าไปนะท่านผู้ชมดูร้อยเป็นห่วงห่วงอันนี้ครอบมาอันนี้โอ้โหทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ยตอนนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ร้อยควักไปเรื่อยๆใช่ค่ะมันก็จะมาเป็นรูปทรงอย่างนี้นี่เองใช่แล้วทีนี้มาเป็นเหลี่ยมแล้วจะไปหักยังไงคะแล้วก็หนีมาหักตรงนี้เลยค่ะดูนะดูหักนะเพราะว่ามุมมันมี2 เส้นเราก็ใส่1 เส้นก็คือคนทำเป็นเขาก็ทำง่ายเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่1ทั้งหมดเลยเราจะกี้2เพราะว่ามันเริ่มเป็นหักมุมเพราะว่ามันเป็นมุมอ๋อตอนนี้เราใส่1ละใช่ค่ะนี่ไงขนาดนู้นนี่ถือว่านับว่าคล่องได้เลยใช่ไหมค่ะโอ้อ่ะประมาณนี้นะโชว์ขึ้นดูหน่อยสิว่าเนี่ยโอ้แป๊บเดียวนะตะกี้จะเป็นสีออกเทาๆแล้วนี่เป็นสีออกสีๆเนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึงทางด้านนี้นะทําไปนึกถึงคุณแม่ไปมั้ยนะมีบ้างค่ะมันมีขนาดนี้เท่านั้นเองใช่มั้ยลูกใช่ค่ะนะเท่าๆกับเท่าไหร่มั้ยบรรทัดนึงมั้ยนิดๆนะแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อ้าวนี่คือสิ่งที่ทําค่ะนี่คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็ขายเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็มีทําแบบนี้บ้างบางครั้งเราก็เดินขายบ้างอ๋อบางวันก็มาทำต่อบางวันก็เอาขายละใช่แต่หลักๆถ้าขายได้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ได้เรียนเนาะใช่ค่ะแล้วเวลาหนูไปก็แบกไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ใส่ถุงพลาสติกขาแบกไปเงี้ยเหรอใช่ค่ะทำไงเดินจากบ้านหนูไปหลังมาก็เดินออกไปเลยเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ท่านผู้ชมดูดูเขาขึ้นนะเนี่ยดูนะเด็กผู้หญิงหนักมากเลยนะนี่ขนาดเพิ่งเริ่มแบกผมแบกก็หนักมากแล้วน้องหนูฝากใครเลี้ยงล่ะน้องหนูก็ฝากป้าข้างบ้านไว้ป้าที่ไปส่งไปโรงเรียนเนี่ยเหรอโอ้ป้าใจดีเลยเนาะแล้วหนูก็เดินไปใช่ค่ะเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปที่ไหนล่ะตามหมู่บ้านของเราค่ะวันแรกๆที่หนูไปที่หมู่บ้านเนี่ยเขาซื้อไหมเขาซื้อเขาก็มีซื้อบ้างค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อซ้ำบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลยต้องเดินออกไปตามทางเรื่อยๆตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไปหมู่บ้านอื่นอีกแต่มันก็ไกลขึ้นนะสิใช่ค่ะแล้วตอนนั้นแม่เดินขายไหมก็เดินบ้างเขาเดินบ้างแล้วหลักๆคุณแม่ขายยังไงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปส่งที่ร้านโอ้จะมีร้านที่เขาจะขายไหมไปส่งได้ทีละเยอะๆเลยก็คือที่เราไปรับผ้ามาแล้วเราก็ไปส่งแล้วหนูทำไมไม่ไปส่งล่ะหนูไปไม่ถูกเอาไปไม่ถูกหนูก็ต้องเดินใช่ค่ะตอนนี้ไกลไปถึงไหนแล้วกี่กิโลประมาณ10-20 โลได้แล้วไม่รู้เท่าไหร่นะแดดร้อนไหมร้อนค่ะทำไงก็ต้องสู้ค่ะขายบางทีไม่ได้เลยระหว่างไปจากบ้านเคยออกไปตั้งแต่กี่โมงนะประมาณ6-7 โมงเช้าหรือเหรอกลับมาก็สมมติว่าเร็วที่สุดก็ค่ำๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะทั้งวันกินข้าวไหมไม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งวันไม่กินข้าวอ่ะทำไมล่ะลูกเราต้องเดินขายจนกว่าเราจะได้ตังค์แล้วเราถึงจะเอามาซื้อข้าวกินแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็
เหนื่อยจนกระทั่งสุดๆที่หนูแทบจะไม่ไหวมีมั้ยมีค่ะคือยังไงลูกคือแบบบางครั้งเราขายผ้าไม่ได้แล้วแบบน้องมันไม่มีข้าวกินแล้วน้องปวดท้องน้องมาร้องไห้กับเราว่าหนูปวดท้องหนูหิวข้าวโอ้โหท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเขาน่ารักของเขาอย่างนี้นะแล้วเขาจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือพี่คนนี้เท่านั้นเองแต่เราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมใช่มันก็เลยเกิดความรู้สึกต่างๆแบบนี้นะรู้จักเดียเพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเห็นเดินไปเดินมาเจอกันทุกวันเลยจ้ะเดียถักผมเช็ดเท้าเดินขายตามหมู่บ้านได้บ้างไม่ได้บ้างมาเลี้ยงน้องเลี้ยงตัวเองที่บ้านจ้ะรู้สึกสงสารเดียที่ต้องอดข้าวลำบากหากินไปวันๆไม่พอจะกินน้องก็น่าสงสารอดมั่งไม่กินไม่ได้กินมั่งอะไรเงี้ยน้องเดียคิดถึงแม่ไหมครับถ้าเจอแม่หนูจะทำยังไงครับกอดแม่กอดแม่เลยนะก็พูดอย่างนี้กับหนูตลอดแต่แม่ก็ไม่มาแล้วหนูทำไงก่อนหนูบอกน้องยังไงลูกก็ต้องรอแม่กลับมาเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็กลับมาแล้วหนูบอกแบบนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการปลอบน้องนะให้กำลังใจน้องพูดเสร็จพี่สาวเป็นยังไงแม่ไปร้องไห้แล้วสิ่งที่เธอหวังมาตลอดกับการเฝ้ารอเพื่อให้แม่กลับมาความฝันของเธอจะเป็นจริงหรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาให้กำลังใจกันต่อกับน้องเดียครับกับความรับผิดชอบที่หนักเกินวัยต้องเลี้ยงดูแลน้องดูแลบ้านและยังต้องขายพรมเพื่อเลี้ยงตัวเองและน้องอีกด้วยกับความหวังที่อยากให้แม่ได้กลับมาหาเธออีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันต่อได้เลยครับน้องเดียคิดถึงแม่ไหมครับถ้าเจอแม่หนูจะทำยังไงครับกอดแม่กอดแม่เลยนะก็พูดอย่างนี้กับหนูตลอดแต่แม่ก็ไม่มาแล้วหนูทำไงก่อนหนูบอกน้องยังไงลูกก็ต้องรอแม่กลับมาเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็กลับมาแล้วหนูบอกแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือการปลอบน้องนะให้กำลังใจน้องพูดเสร็จพี่สาวเป็นยังไงแม่ไปร้องไห้หาที่สงบสงบเพื่อไประบายความในใจของเราความเหนื่อยของเราหนูอยู่ในห้องหนูคุยไงคุยกับตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองทำไมเราต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นเขาทำไมคนอื่นเขาได้ไปเล่นกันทำไมเราไม่ได้เล่นคนอื่นได้เล่นโทรศัพท์คนอื่นได้กินข้าวทำไมเราไม่ได้มีเหมือนเขาหนูมีโทรศัพท์ไหมมีอะไรไม่มีค่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีอีกอ่ะแล้วหนูติดต่อกับแม่ได้ไหมทำไงทางจดหมายค่ะแม่เขาเขียนจดหมายลงมาเขียนจดหมายมาให้ใช่ค่ะหนูเฝ้ารอไหมลูกเฝ้ารอทุกวันค่ะพอได้รับจดหมายหนูรู้สึกไงคะรู้สึกแบบดีใจเหมือนมีแม่ได้อยู่กลับมาอยู่ข้างๆเราอีกครั้งนึงแล้วอยู่คนเดียวนะฉบับหนึ่งฉบับหนึ่งอ่านกี่เที่ยวลูกอ่านได้10เที่ยวเลยเนี่ยไม่เบื่อเหรอจดหมายไม่เบื่อค่ะส่วนใหญ่แม่เขียนว่าอะไรลูกก็ดูแลตัวเองดีๆตั้งใจเรียนดูแลน้องด้วยเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็กลับมาแล้วโอ้โหหนูได้เขียนตอบไปที่คุณแม่ไหมก็มีเขียนตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างหลักๆหนูเขียนตอบคุณแม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงทางนี้จะหนูดูแลน้องให้ทำไมหนูบอกแบบนี้ล่ะทั้งที่หนูก็อยากให้แม่กลับมาไม่ได้อยากเอาภาระหรือความเครียดไปเพิ่มเติมให้เขาแม้จะเป็นความหวังเล็กๆที่อยากจะให้แม่กลับมาและอยู่เคียงข้างแต่เดียก็เห็นใจแม่ที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเงินมาให้กับทั้งคู่จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่แม้ตัวเองจะเหนื่อยและท้อก็ตามซึ่งก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอีกคนครับที่คอยช่วยเหลือสองพี่น้องคู่นี้วันหนึ่งครับมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงนี้นะครับป้าอีทสวัสดีครับป้าอีทป้าอีทเป็นใครเอ่ยป้าอีทเขาสองคนก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาอยู่กันสองคนอย่างนี้นะเขาอยู่กันสองคนมาหลายปีเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วก็ขายพรมอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะป้าอีทก็เห็นเขาพอควรว่าความเป็นอยู่ป้าอีทมองดูแล้วเขาลำบากสุดๆนะคะมีแต่คนดูถูกว่าเขาเป็นคนที่แย่เป็นคนจนนะคะที่แบบไม่ค่อยมีใครอยากช่วยเหลือมากสักเท่าไหร่มีแต่คนแบบกระแนะกระแหนว่าจนไม่มีกินสกปรกบ้างอะไรบ้าง
เอาไปว่าเขาโดนตลอดเขาโดนตลอดทำไมเขาถึงอดทนอย่างนี้ป้าอีทเพราะว่าอะไรเพราะหนูบอกว่าไม่ต้องตอบโต้วันหนึ่งเราดีกว่าเขาเราค่อยบอกเขาใหม่โอ้ณเวลานี้เราสู้เขาไม่ได้ก็ถอยไปก่อนแปลว่าหนูได้กำลังใจจากหนูเรียกอะไรเรียกว่าแม่เลยนะหนูเขาเรียกว่าแม่เลยนะหนูรู้สึกยังไงมีแม่คนนี้มาบอกหนูสอนหนูให้กำลังใจหนูให้อดทนก็เขาก็เป็นแม่คนที่สองเขาที่คอยซัพพอร์ตเราคอยปลอบเราคอยอยู่ข้างๆเราคอยให้คำปรึกษาเราโอ้ป้าอีทก็ได้รู้จักอย่างนี้แล้วก็ช่วยเหลือเขาเหรอช่วยค่ะช่วยค่ะบ้านของป้าอีทกับบ้านเขาไกลกันไหมครับ3กิโลได้มั้งก็ไกลกันนะค่ะแล้วป้าอีทช่วยเหลืออะไรยังไงเขาบ้างครับก็ช่วยรู้อย่างค่ะพวกอาหารการกินการอุปกรณ์การเรียนต่างๆอันไหนช่วยได้ก็คือจะช่วยแบ่งเบาภาระเพราะเขาเป็นคนที่แบบกตัญญูมากค่ะไม่ดื้อไม่เที่ยวไม่เถียงคำนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆนะลูกผู้ใหญ่ที่มามองเห็นเด็กแล้วเรียกว่าเด็กคนนั้นว่าเด็กกตัญญูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำง่ายๆนะหนูได้ทำสิ่งนี้อยู่ในอีกขึ้นมาบนเวทีหน่อยต้องสู้ให้ได้ทำให้ได้ไหมขอบคุณที่คอยมาเป็นแม่คนที่สองคอยซัพพอร์ตหนูคอยอยู่ข้างๆหนูก็ขอบคุณนะคะจ้ารักหนูนี่คือผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติกันนะบังเอิญเป็นเจ้านายของลุงลุงซึ่งลุงตอนนี้ลุงก็ไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วด้วยนะมันก็เสียไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงจะได้คุยใช่ไหมกับแม่อีทนี้นะไม่งั้นเขาไม่รู้จะปรึกษากับใครเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ลุงจะพาน้องไปที่บ้านด้วยก็คือจะคุกคีกันมากนั่นจะมีจังหวะที่ได้เจอกันเนาะนะอย่างน้อยก็มีกำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีคือแม่อีทคนนี้ทำไม่ได้นะขอบคุณแม่อีทนะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะขอบพระคุณค่ะมานะยิ่งคุยก็ยิ่งเห็นนะถึงการสู้ของหนูเต็มที่เลยขนาดไม่ใช่แม่แท้ๆนะได้รับความอบอุ่นแค่ไหนลูกมันมากเลยเนาะที่เราจะได้พลังจากทางด้านนี้คิดถึงแม่ของตัวเองแค่ไหนคิดถึงมากค่ะทุกวันเนาะคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาครับมากอดเลยครับนี่คือแม่ใช่ไหมแม่ของหนูใช่ไหมแม่คิดถึงกันมากอยู่แล้วทำอะไรตั้งใจสู้ๆตั้งใจเรียนไม่ได้อยู่กันมันยากนะมันยากนะแล้วทำจิตทำใจนะร้องดูแลน้องได้นะตะกี้หนูกอดแม่หนูรู้สึกยังไงบ้างลูกปวดขาอยากจะคลายมือออกมาไหมนะอยากจะกอดอยู่อย่างนั้นเนอะคุณแม่ก็รู้ว่ามันก็ไม่ง่ายคุณแม่ก็ลำบากใช่ไหมครับค่ะคุณแม่อยากจะจากลูกไหมไม่อยากไปนะคะตอนนั้นไปก็จำเป็นใช่ไหมค่ะน้องมานี่ลูกมากอดแม่ลูกมาเดินมาเดินมาลูกเนี่ยเขาคือสิ่งที่พี่น้องอยู่กันสองคนนะไม่มีแม่คนไหนนะอยากจะจากลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความจำเป็นมันก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ได้มากลับมาเพราะยังไงนะเพราะว่ามันช่วงโควิดด้วยแหละค่ะเขาไม่มีเงินจ้างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือแม่ก็ลำบากครับพี่อีกหนูรู้ใช่ไหมว่าแม่ลำบากนะหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่บ้างก็ขอโทษที่เป็นลูกที่แย่ไม่ได้เหมือนลูกคนอื่นโอ้ทำไมคิดอย่างนั้นนะลูกคือว่าเขาคิดของเขาเองแบบดูแลน้องไม่เต็มที่นะคะเพราะเราหนูคิดเองเหรอแบบคิดว่าตัวเองผิดมันไม่ใช่คือเราทำดีที่สุดแล้วหนูเคยบอกรักแม่บ่อยๆไหมแม่เคยบอกรักลูกบ่อยๆไหมนานๆทีค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันห่างกันไปแล้วตอนกลับมาใหม่ๆมันก็เหมือนไม่คุ้นเหรอใช่ค่ะโอ้ห่างจนกระทั่งมันไม่คุ้นมันก็ต้องได้แค่กอดโอ้โหบางครั้งบางทีมันอายตัวเองไม่กล้าพูดนะคะอายว่าใช่อายใจตัวเองไม่กล้าพูดกับลูกว่ารักลูกถ้าเรารักลูกจริงเราจะไปทำไมอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะความจริงก็รักมากทั้งพี่ทั้งน้องแต่นี่ความจำเป็นต้องไปคิดถึงตลอดไม่เคยทิ้งไปไหนต่อไปนี้จะไม่ไปแล้วแม่รักมากนะเชียร์รักมากเลยทั้งสองคนเลยอ
ไม่ไปไหนแล้วแม่จะอยู่ด้วยแล้วหนูเดียก็ไม่เคยบอกรักแม่ใช่ไหมหนูก็รักแม่เหมือนกันแต่หนูไม่เคยแสดงออกเลยอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากรักแม่นะกอดกอดแค่กอดได้เลยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถามคุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่กลับมาแล้วมันก็เรื่องงานด้วยใช่ค่ะทีนี้มาถึงตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะมีงานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่รู้มาก็จะยิ่งลำบาก3คนหรือเปล่าใช่ค่ะแต่อยากจะถามข้อหนึ่งจะจากกันอีกไหมหรือยังไงคิดใจคิดว่าไม่ไปแล้วค่ะอยากทำงานอยู่กับบ้านจ้ะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วค่ะจากนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วค่ะหรืออยากให้แม่ไปไหมไม่เอางั้นแม่รับปากกับลูกอีกทีนึงสิแม่จะไม่ไปแล้วค่ะจะทำงานอยู่กับบ้านตั้งใจช่วยกันทำงานนะหนูจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะลูกนะไปไหนเลยนะแล้วแม่จะทำอะไรล่ะเป็นอะไรก็จะทำผมเช็ดเท้าเลยอ๋อที่แม่ถนัดเนาะจ้ะหนูว่าถ้าเกิดหนูช่วยกันกับแม่แล้วมาทำผมต่างๆเหล่านี้จะได้ไหมจะมีกำลังใจจะขายได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแม่มาก็ไม่ต้องไปเดินแล้วสิก็ไม่ต้องเดินมากก็นานๆค่อยไปทีอ้าวหนูจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นจ้ะเออเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องไปส่งเองแต่ทีนี้ตอนลำบากก็จะส่งโดยใช้มอเตอร์ไซค์ทุกไปจ้ะอ๋อเราไปทิ้งเป็นร้อยแผ่นร้อยกว่าแผ่นเอาไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เป็นไรได้ค่ะก็ค่อยไปทีละอย่างพอมีซื้อข้าวซื้อกับข้าวให้ลูกกินค่ะโอ้ดูแนวโน้มว่าจะดีนะหนูดีนะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาซื้อของคุณแม่ต่างๆเหล่านี้นะเอ้าส่งพลังกายพลังใจให้นะมาเจอกันหมดแล้วนะเอากอดกันอีกทีนึงให้ชื่นใจให้หายคิดถึงเลยแล้วดูครับว่าเราจะปันสุขอะไรให้กับครอบครัวนี้ครับปันสุขครับในที่สุดน้องเดียก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าสามแม่ลูกแต่ความลำบากของครอบครัวนี้ก็ยังไม่หมดสิ้นไปแล้วของปันสุขอะไรที่จะแบ่งเบาความลำบากให้กับครอบครัวนี้ได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับก็ตอนท้ายๆเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็บอกว่าจะไม่จากกันแล้วหนูดีใจแค่ไหนลูกดีใจมากค่ะคิดว่าจากนี้ไปเราก็จะไม่จากกันแล้วเนาะจะไม่จากแล้วค่ะมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าปันสุขหนูนึกถึงอะไรที่สุดอ่ะลูกหนูอยากได้อะไรก็ผ้าห่มเท้าค่ะอ๋อผ้าห่มเท้าที่เราโชว์ที่เราทำสาธิตให้ท่านผู้ชมใช่ค่ะปกติซื้อทีละเยอะไหมคุณแม่ก็ซื้อประมาณ100 โล 200 โลนี่เหรอถ้าทำมันจะช่วยให้เราไม่ต้องจากกันแล้วใช่ไหมเอาไปเยอะๆเอาสิ่งนี้ไปมัดหัวใจรวมกันนะเอาให้มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยดูว่าเยอะแค่ไหนไม่ต้องจากกันแล้วนะครับก็ตอนท้ายๆเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็บอกว่าจะไม่จากกันแล้วหนูดีใจแค่ไหนลูกดีใจมากค่ะคิดว่าจากนี้ไปเราก็จะไม่จากกันแล้วเนาะจะไม่จากแล้วค่ะมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าปันสุขหนูนึกถึงอะไรที่สุดอ่ะลูกหนูอยากได้อะไรก็ผ้าห่มเท้าค่ะอ๋อผ้าห่มเท้าที่เราโชว์ที่เราทำสาธิตให้ท่านผู้ชมใช่ค่ะปกติซื้อทีละเยอะไหมคุณแม่ก็ซื้อประมาณ100 โล 200 โลนี่เหรอถ้าทำมันจะช่วยให้เราไม่ต้องจากกันแล้วใช่ไหมเอาไปเยอะๆเอาสิ่งนี้ไปมัดหัวใจรวมกันนะเอาให้มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยดูว่าเยอะแค่ไหนไม่ต้องจากกันแล้วนะครับดูเห็นอะไรลูกนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจนะของเด็กคนนี้และสิ่งที่จะเป็นรายได้ของเขาหนูเดินไปดูเลยหนูจะจับจะแตะยังไงนะนึกถึงพอมนึกถึงอะไรเยอะแยะมากมายไหมนะหนูเห็นถึงอะไรไหมเงินทองที่จะได้มากขึ้นไหมใช่ได้นะทำได้แล้วนะแม่ตั้งใจช่วยกันทำจะได้ไม่มีคนว่านะยังติดอยู่ในใจไหมยังบอกกับแม่เลยว่ายังเสียใจที่เลี้ยงน้องไม่ดียังทำไมติดใจคำนี้อยู่ล่ะลูกมันเป็นเพราะว่าเราน่าจะคิดมากไปเองหรือแบบว่ามันคือเรื่องจริงจากนี้ไปน้องจะเป็นยังไงฉันไม่อดข้าวแล้วนะไม่อดแล้วนะมาหันไปดูซิคุณแม่เป็นยังไงบ้างดีใจค่ะอันนี้คือวัตถุดิบนะก็เอาไปทำเสร็จแล้วหนูก็ควรต้องไปแยกอีกเหรอใช่ใส่เข่งใส่เข่งใส่อะไรเงี้ยคุณแม่ไม่ได้แล้วจากนี้ไปบ้านนี้ต้องแบบสวยๆมีมาตรฐานเอาตะกร้าไปดีกว่าแล้วก็ไปแยกสีเองนะเอาตะกร้าสวยๆไปนะแล้วก็แยกนะน้องดีมน้องดีมจะช่วยด้วยไหมคะช่วยคัดผ้าได้ช่วยคัดผ้าได้เห็นไหมหนูเก่งนะลูกเนาะไม่อดข้าวแล้วนะก็จะแยกสีไงคุณแม่พูดถึงสีต้องมีสีสิค่ะต้องไปซื้อใช่ไหมค่ะไม่ต้องควักเงินออกมานะเก็บขายได้แล้วเก็บเอาสีมา
นี่อย่างนี้ใช่ไหมลูกมีสีต่างๆเหล่านี้คุณแม่เดี๋ยวไปขยายดูว่าจะวางลายอะไรยังไงอีกเนาะแล้วก็เผื่อเครื่องไม้เครื่องมือมันอาจจะไม่วุ่นวายเท่าไหร่ใช่ไหมเครื่องมือหลักๆก็เป็นอะไรกันไกกันไกไม้บรรทัดเชือกอะไรหนานะเอามาเอาเครื่องมือมาเผื่อไปเลยไม่ต้องห่วงใดๆแล้วทำให้เต็มที่เลยไม่ต้องเดินไปขายแล้วเนาะคุณแม่ก็รู้นะเขาเดินไปไกลเลยเนาะกลับบ้านโอ้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วคุณแม่มาแล้วก็ไปส่งต้องอะไรมัดเหรอไปส่งก็ต้องมัดใส่กระสอบแล้วก็เอามัดท้ายมอเตอร์ไซค์ค่ะมัดใช่ไหมแล้วมัดใช้เชือกอะไรล่ะใช้เชือกปอจ้ะเชือกปอสีๆใช่ไหมใช่ค่ะม้วนหนึ่งได้นานไหมได้ผ้าสีมัดแต่จะไม่นานจ้ะโอ้ม้วนหนึ่งไม่พอไม่พอค่ะเอาสองไปเลยนะค่ะหรือสิบเอามาเยอะๆดีกว่าเออเอามาเลยเยอะๆใช่ไหมมันต้องมีมัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่กระสอบมัดท้ายมอเตอร์ไซค์ไปจ้ะโอ้มันต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยนะใช่ครับอันนี้พอแล้วนะเออเห็นถึงใดๆไหมว่าจะเป็นความมั่นคงมั่นใจไหมคุณแม่ค่ะต่อไปนี้เราก็ไม่อดแล้วนะจะได้มีกินจะได้มีเงินเก็บโอ้ได้ยินด้วยว่ามีเงินเก็บนะเอาแค่กินข้าวยังไม่พอเลยตอนนี้เราจะมีเงินเก็บแล้วนะยังเสียวๆอยู่ไหมว่าเออเวลาอดข้าวมันจะมาหาเราอีกไหมใช่ค่ะงั้นเอาไปเผื่อเอาข้าวมาคันรถหนึ่งจะได้ไม่ต้องมีการอดข้าวอีกแล้วข้าววันนี้พกมา1คันรถข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวมาถึงเรื่องราวของที่อยู่ตอนนี้ว่าอยู่ก็เล็กๆเนี่ยคุณแม่หลังคาเป็นอะไรสังกะสีสังกะสีอ๋อเนี่ยเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วอยู่ตรงนี้เหรอค่ะโอ้แล้วได้กี่ห้องครับเนี่ยมันมี3ห้องห้องนอน2ห้องครัว1คือเราเรียกว่าห้องเพราะว่าตามเสาเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วผนังมันก็ไม่มีลมพัดสาดฝนมันก็เข้าเต็มที่สิใช่ค่ะเอาละมาสนับสนุนในเรื่องราวของไอ้นอนหลับมีความสุขก่อนเพราะของมาแล้วรายได้มาแล้วเอาที่นอนมาหนูจะได้นอนหลับสบายด้วยมาให้ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นห้องไม่ใหญ่ได้เคยนอนเตียงไหมลูกไม่เคยเลยนะหนูจะได้มีความสุขนะเนาะหนูไปจับดูนี่มีมุ้งด้วยนะเพราะว่าหนูไม่มีผนังอะไรเลยไม่เคยหลับแบบมีความสุขนะลูกนะอยากให้แม่และน้องมีความสุขด้วยไหมอยากค่ะเอาเตียงมาให้แม่และน้องด้วยนะมาให้หนูด้วยนะลูกนะยกเตียงมานะยกที่นอนมาเอามุ้งมานะหนูจะได้มีความสุขทั้งบ้านนะที่นอนก็นุ่มผ้าก็สวยมาลูกมาลูกมาหาพี่เลยขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยนอนเลยนอนไหมนอนมาเลยนอนมาเลยห่มผ้าเลยนี่เลยนะเราเวลาอยู่บ้านนะแล้วมันไม่ได้นอนแบบเต็มอิ่มนะคุณแม่ใช่ค่ะเพราะเวลาฝนตกกลางคืนน่ะต้องลุกมารองน้ำบ้างแบบอะไรบ้างค่ะหลังคาแม่เคยเห็นลูกสาวนอนแล้วยิ้มอย่างนี้ไหมไม่เคยนะเตียงนี่ก็จะเป็นเตียงนะทรัพย์สุวรรณนะทรัพย์สุวรรณนี่เขามีเตียงแบบนี้แข็งแรงมากทนทานดีไซน์เขามีเยอะแยะมากมายนะอยากจะให้เขาออกแบบติดตั้งยังไงบอกเขาได้พวกที่ทำหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยได้หมดเลยนะอ้าวมาออกพัดลมสินะจอพัดลมมาหน่อยพัดลมเพราะที่บ้านเรามันก็ผนังแล้วก็แดดด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งพัดลมมาพัดลมมาดีขึ้นไหมลูกหนูดูดีขึ้นไหมดีขึ้นนะเวลามันมาแบบนี้แหละนะอ้าววันนี้ผู้หญิงทั้งหมดเลยเนี่ย3คนเนี่ยอยู่กัน3คนเอาเครื่องซักผ้ามาอันนี้จำเป็นที่เขาจะต้องดูแลนะมาจับดูสิปกติหนูซักผ้าเองใช่ไหมใช่คราวนี้กดปุ่มอย่างเดียวเลยนะแม่อีทรู้สึกยังไงบ้างแม่อีทดีใจค่ะดีใจกับเขานะค่ะเขาเหนื่อยมาตลอดใช่จะไม่ต้องลำบากชุดนักเรียนก็เปียกฝนโอ้พูดถึงแดดพูดถึงฝนพูดอะไรมาตลอดเลยนะเอาอย่างนี้นะทำหลังคาทำผนังหมดเลยมาเปิดดูแผ่นเมทัลชีทแข็งแรงทนทานนี่อย่างนี้แข็งแรงนะคุณแม่จ้าโอ้แม่อิดโอ้ดีใจไปกับเขาด้วยน้องจะได้นอนหลับงั้นก็ต้องมานั่งรองน้ำป้องแป้งคือเห็นความลำบากเขาตลอดเวลาใช่ไหมนะอันนี้เป็น BK Metal Sheet นครนายกบริษัท BK Metal Sheet นครนายกจำกัดนี่เขาเป็นโรงงานผลิตนะฮะหลังคาเหล็กชนวนกันความร้อนอุปกรณ์ติดตั้งหลังคาเหล็กทุกชนิดตอบโจทย์ความต้องการของบ้านทุกรูปแบบบริการนะสุดยอดความเร็วเลยนะฮะก่อนหลังการขายโอ้โหบริการสุดๆเลยเนาะสนุกไหมคะหนูดีมหนูดีมเขาเคยมีของเล่นอะไรไหม
เขาชอบขี่จักรยานชอบขี่จักรยานใช่ค่ะอ๋อหนูชอบขี่จักรยานเหรอลูกแล้วหนูชอบเล่นของเล่นไหมคะมีไหมมีแต่ว่ามันหายไปมันหายหมดแล้วของเล่นหายหมดแล้วเหรอลูกอยากได้ของเล่น1ชิ้นหรือ2ชิ้นคะอยากเล่นทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างเลยน้องดีมอยากได้ทุกอย่างเอาทุกอย่างมาให้น้องดีมดูว่าทุกอย่างของหนูคืออะไรนะนี่อยากได้ทุกอย่างเลยนี่ไงทุกอย่างของหนูโอ้นี่ทุกอย่างของหนูใช่มั้ยจักรยานด้วยเห็นของเล่นน้องน้ำตาไหลเลยอ่ะพี่สาวอ่ะโอ้ห่วงน้องมากห่างกัน11ขวบนะ11ปีหนูจับดูเลยนี่ของหนูหมดเลยทุกอย่างไหมลูกอย่างนี้ทุกอย่างไหมคะหนูมาดูจักรยานสิหนูมาจับสิลูกหนูอยากได้ใช่ไหมหนูมาดีดตรงนี้สิจะดีดเป็นไหมนะดังไหมนะเอาแรงๆเลยหูไหนขึ้นมาสิขึ้นมาสิโอ้โหมาเอาขาขึ้นสิลูกเดี๋ยวค่อยๆปรับนะเดี๋ยวค่อยๆปรับอ่ะไปหาคุณแม่ก่อนเนาะหนูนะให้หนูหมดนะนิ้วมองๆนี่ให้หนูหมดเลยนะลูกมาคุณแม่อันนี้พอเสร็จแล้วไปขายยังไงนะก็เอาไปส่งค่ะไปส่งแล้วแม่ไปยังไงอ่ะก็มอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่คันนึงเอามัดใส่กระสอบแล้วเก่าแล้วด้วยเหรอใส่กระสอบวันนี้ตกใจแน่นอนคุณแม่ทั้งของเขิงมาก็ตกใจหมดแล้วเนาะถ้ามีรถอีกสักคันนึงมันต้องตกใจมากใช่มั้ยเอามา3ล้อไฟฟ้ามันจะได้ใช้ได้หลายๆกรณีด้วยดูความสวยงามนะหนูจะเห็นอะไรนะหนูดูนะมาแล้วหนูเข้าไปจับเลยลูกหนูจับเลยหนูแตะหนูอะไรเลยนะนี่ปรับได้หมดอะไรได้เลยนะเป็นไฟฟ้านะนี่คือรถ3ล้อไฟฟ้า K Lion เป็นผู้นำด้านรถ3ล้อไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุหนูจะไปโรงเรียนหรือแม่จะไปส่งหรือจะยังไงนะหรือจะใช้ไว้แถวบ้านก็ได้ใครสนใจนะติดต่อ K Lion ได้นะ47แห่งทั่วประเทศตรงไหนใกล้เชิญได้เลยนะเว็บไซต์ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้แม่อิสดีใจใหญ่แล้วจ้าจ้าไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เล็กคิดว่าจะมีวันนี้ในชีวิตไหมไม่เคยคิดเลยค่ะนะค่ะเมื่อไหร่เขาจะได้โทรศัพท์ขายของแล้วแม่จะซื้อให้เขาไหวไหมต้องรอขายของแล้วเก็บเงินก่อนค่ะได้นะได้นะนานแค่ไหนคุณแม่ประมาณ2-3 เดือนนะคุณแม่มาบอกจะได้รับปากกันไว้หน่อยนึงเอาคุณแม่ขึ้นมาคุณแม่ขึ้นมาคุณแม่ลองบอกให้เป็นกำลังใจสักนิดนึงเพราะเราเห็นอยู่แล้วนี่เรามีรายได้ต่างๆประมาณ 2-3 เดือนเก็บเงินก่อนเดี๋ยวจะซื้อให้ได้ค่ะบอกแม่บอกได้รอได้ไหมได้ค่ะได้นะได้นะนะ 2-3 เดือน 2-3 เดือนผ่านไปมาเอามานี่วางอยู่ตรงหน้าแม่เลยคุณแม่บอกเลยว่ามอบโทรศัพท์นี้ให้ลูกเลยงั้นแม่มอบโทรศัพท์อันนี้ให้กับหนูเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจได้มีกำลังใจทำงานดูแลน้องต่อไปขอบคุณค่ะตั้งใจเรียนเวลาจากกันนะมันคิดถึงนะมันเหนื่อยแสนเหนื่อยนะตอนนี้หนูมีทุกอย่างเลยนะเป็นกำลังใจหนูนี่คือความดีของหนูความอดทนของแม่ความรักที่มีต่อกันนะฮะวันนี้ปันสุขนะฮะ120,000มอบเอาไว้ให้นะส่งพลังให้ทุกท่านด้วยของเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงอะไรนะเพราะว่าในทุกครั้งนี่เราจะมีไฮลักซ์รีโวดีเนี่ยดูแลส่งให้ถึงบ้านหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวมาส่งพลังกายพลังใจให้พรมเช็ดเท้าฝีมือหนูเดียคนนี้กันนี่คือสิ่งที่หนูทำสิ่งที่หนูได้จากแม่คนนี้นะและกำลังจะขยายโดยการรวมชีวิตนะเป็นครอบครัวได้กอดได้นอนกันทุกวันแล้วเอาตรงนี้แหละทำให้ท่านผู้ชมเห็นชิ้นนี้มันเล็กนิดเดียวแต่ชิ้นข้างล่างมันใหญ่มากเลยให้ทำนี่แหละอันนี้มันใหญ่กว่าซึ่งมันก็ถ้าเทียบขนาดแล้วเนี่ยเราดูสีฟ้าเป็นหลักแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีห่วงถุงเท้าอะไรเนี่ยนะเนี่ยมันไม่ครบเหลือแต่ฝั่งนี้เอาง่ายๆทำให้มันเต็มเนี่ยต่อสีฟ้ามาจะต่อทางไหนไม่รู้จะซ้ายจะขวาอย่างที่หนูบอกนี่แหละทำอย่างนี้เอาไปเท่าไหร่3นาทีได้ไหมได้3นาทีไม่ว่าได้ไหมได้ค่ะ3นาทียากหรือง่ายครับคือว่าพอดีค่ะพอดีประมาณนั้นแต่ชีวิตแม่ต่อสู้ใช่ไหมใช่ค่ะลำบากใช่ไหมใช่ค่ะแม่กับลูกใครลำบากกว่ากันก็พอๆกันแหละพอๆกันลดเวลาลงให้มันลำบากให้ท่านผู้ชมเห็น2นาทีพอไหวไหม
ไหวน่าจะไหวค่ะน่าจะไหวแม่ไหวแล้วลูกไหวไหมน่าจะไหวอ่ะน่าจะไหวแต่เสียงเบาลงอะแม่ว่ายากไหมจริงมันก็ยากนะคะยากเลยนะแต่ทีนี้มันต้องสู้ใช่ไหมต้องสู้นะสองนาทียากนะหนึ่งนาทีล่ะแม่ให้พรหน่อยครับทำให้ได้นะเดียสู้ๆได้ทำได้หนูอยากจะบอกกลับไปที่คุณแม่ทั้งสองคนบ้างไงก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตค่ะเจอโจทย์สุดหินต้องถักขอบพรมเช็ดเท้าให้เสร็จภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ได้กำลังใจจากคุณแม่แบบนี้ก็น่าจะมีพลังสู้ขอให้ผ่านไปให้ได้เพื่อของบรรจุทั้งหมดนี้สู้ๆครับนาทีเดียวเท่านั้นเองหนูพร้อมไหมพร้อมไหมลูกวางไว้เลยเอามือจกไว้นั่นน่ะได้นะโอเคนะ1นาทีครับหยุดไม่ได้นะไปเลยครับลูกไปดูนะมันไม่ง่ายนะฮะเพราะต้องมีควักไปควักมาแล้วก็จะมาเกี่ยวกันด้วยนี่ไปเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเพราะมันได้แค่จุด2จุดนะฮะ2สําห่วงเท่านั้นเองโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะครับนี่คือผู้ที่ได้ทำมาพอชำนาญนะยังไม่ถึงครึ่งของอันแรกเลยนะเนี่ยมาต้องรีบทำเลยนะช้าไปไหมลูกคุณแม่ช้าไหมไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะมาเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วฮะเข้ามุมแล้วครับเข้ามุมเห็นว่าตะกี้นี่บอกจะมี2สาย30วิด้วยโอ้โหตอนนี้เร็วขึ้นเลยฮะรู้สึกเร็วขึ้นไม่หล่นครับนี่ขนาดทำเป็นประจำนะครับยังมีพลาดกันเลยอย่าลืมนะครับว่ายิ่งพลาดนี่ก็ยิ่งเสียเวลายังเหลือที่ต้องทำอีกครึ่งนึงต้องรีบแล้วนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วมีหล่นครับไม่สนใจนะไปก้าวต่อไปครับนะรู้สึกเร็วขึ้นครับแล้วก็เขาจะมีจังหวะ1จังหวะ2ของเขาครับนะแล้วไปนิดเดียวครับไปเรื่อยๆครับแม่จะได้ไหมเนี่ยเฮ้ไปแล้วครับอีกนิดเดียวโอ้โหเข้ามุมแล้วนะไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยนะอีกนิดเดียวนะลบเส้นสีน้ำเงินหมดแม่หักมุมที่สองครับเหลืออีกสองสามข้อเท่านั้นเองนะฮะมันมีสะดุดเล็กน้อยเป็นไงหยุดเลยนะครับหยุดไปแล้วโอ้โหโอ้โหในนิ้วชูขึ้นมาที่ลูกความยากมันคือตรงไหนเพราะว่ามันต้องใช้เล็บเกี่ยวถ้าเล็บไม่มีก็ทำยากอ๋อไม่ต้องเล็บเกี่ยวเหรอแต่กินหนูใช้ยังไงนิ่งไม่สนใจใครหรือว่าจะทำไปเรื่อยๆใช้วิธีอะไรลูกใช้แบบการตั้งสมาธิสมาธิอย่างเดียวเลยนะตะกี้มันมีบางจังหวะหลุดไปเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นอะลูกมือมันแข็งอ๋อมันแข็งไปเลยเหรอแล้วทำไมไม่หยุดอะลูกฮะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้กว่าจะได้พื้นหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ง่ายนะครับอ้าวมา1นาทีใช้เวลาเท่าไหร่ครับพอนี้เลยทำได้ผ่านอุปสรรคมามากมายแต่น้องเดียก็ไม่เคยย่อท้อเหมือนกับเกมในวันนี้ที่ทำสำเร็จจนได้คว้าของปันสุขกลับไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับแม่อยากให้พรเจริญให้มีความเจริญมากขึ้นให้มีเงินเก็บไปขายดีเราจะได้สบายแล้วเป็นที่หนึ่งจับไว้ไม่มีใครดูถูกเราอีกแล้วครับจะทำให้ได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่อยู่กับลูกคนนี้มาโดยตลอดขอบคุณค่ะเครียดมากนะครับตั้งใจเรียนค่ะเพื่อทำตัวนี้เป็นไรพักให้หนีกอดจะหยุดเลยมาแล้วครับปันสุขวันนี้มอบให้120,000ส่งพลังกายพลังใจให้ด้วยนะแล้วรอท่านผู้ชมนะในเรื่องราวของพรมต่างๆเหล่านี้อุดหนุนครอบครัวของแม่เล็กแล้วก็หนูเดียนี้นะยินดีด้วยท่านผู้ชมนะถ้าหากว่าเจอใครทุกข์ยากครอบครัวท่านเองครอบครัวคนที่ท่านไปพบเห็นก็มายังรายการได้นะครับปัญญาปันสุขครับขอบคุณสวัสดีครับฟ้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าเป็นสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปอ
ชายผู้ขาดความมั่นใจเรารู้เลยว่าเราหน้าตาไม่ดีเราจีบสาวทั่วไปหรือหาสมาคมเพื่อนไม่ได้พอเราไปสมัครงานปั๊บเขาบอกว่าไม่รับเพราะเพียงแค่หน้าตาเราไม่หล่อสังคมรังเกียจเหมือนตัวประหลาดครับเขาจึงปิดบังตัวตนปิดตัวเองหมดเลยถูกครับก็คือปิดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยครับให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้ดีกว่าคิดไหมว่าถ้าถอดมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะผิดหวังไหมที่เราออกมาอยู่ข้างในแล้วเราเป็นแบบนี้เราไม่หล่อเหมือนที่เขาคาดหวังแล้วถอดไหมถอดเลยครับผลออกมาคือชอบมากกว่าเดิมครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกครับพี่เก่งขนาดนี้เปิดดีกว่าครับให้คนรู้ไปเลยทำให้ผมเหมือนมีพลังขึ้นครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานอื่นได้เพิ่มอีกอย่าเพิ่งไปคิดครับว่าเขาจะเกลียดเราทุกคนคนเรามันมีเกียรติมันก็ต้องมีรักด้วยครับ